คถ่ายรูปคู่กันเลยเมื่อกี้คุณเคบอกว่าง่ายด้านแล้วแต่ยูอันเป็นคำจำกัดความของยูไงยืนยันกับเราว่าไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธเขาชื่อสาวว่าเราแข็งแกร่งมีภูมิผมจะตีความแบบไหนอาจจะถูกต้องอย่างที่เขาบอกก็ได้พี่เอถือว่าพี่มีเหรียญแอคเป็นของขวัญสุดพิเศษเลยไหมครับเข้ามาในวันที่เราแย่ๆเป็นคอยจะถือว่าดีที่สุดครับดีที่สุดจริงๆเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่มีเขานะแล้วทุกอย่างมันทับถมแบบนี้แล้วเราพลาดมันในชีวิตพลาดแล้วพลาดอีกแล้วเขาพยายามมาดึงเราอะถือว่าดีที่สุดละมิเรียนเขาเป็นคนเขามีลูกสาวแล้วเขาผ่านการสูญเสียสามีมาแล้วเสียชีวิตไปแล้วเขาค่อนถ้าสับบ้านๆเนี่ยคือหน้าเขาเนี่ยจะด้านกับผมเยอะมากหน้าเขาเนี่ยจะด้านกับผมเยอะมากอันนี้ชมใช่ไหมอันนี้ชมหน้าเขาจะด้านกับผมคือเขาสั่งเขาแกล้งกว่าเขาแกล้งกว่าต้องแปลว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเอาสาสี่เขาแข็งแกร่งกว่าเขาสตรองนั่นแหละผมเป็นคนที่เซนซิทีฟมากครับและยิ่งคือถ้าเวลาทำงานแล้วคนรักเราแฮปปี้มากเลยแต่เวลาคนด่าปั๊บเราจะดาวกว่าคนอื่นเยอะมากเขาจะสามารถรับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วผมก็ต้องขอบคุณที่มีเขาเป็นเหมือนกับกำบังที่ดีในช่วงที่ชีวิตแย่เขาเป็นกำลังใจเราเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานที่มีเกณฑ์อะไรนะภูมิต้านทานโอเค3 4เขาคือภูมิต้านทานไอ้ที่700บางวันมี700นะครับเปล่าจริงๆไม่ได้พูดให้เห็นใจหรือไม่ได้พูดให้คนด่าเล่นแต่บางวันมี700จริงๆเงินในบัญชีเราเหลือไม่เยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้เงินในบริษัทมันไม่เหลือเลยก็เดี๋ยวต้องคอยดูกันไปว่าจะต้องทำมันยังไงวันนี้ไปพบมาเท่าไหร่อ๋อเมื่อวานพี่อั๋นเพิ่งจ่ายวันนี้มีตังเมื่อวานพี่อั๋นจ่ายเงินสดผมดีใจมากเลยครับบ้านเราจ่ายหมดแล้วคอนโดเราจ่ายหมดแล้วเรายังถือว่าโชคดีกว่าอีกหลายต่อหลายคนเลยครับถ้าอยู่ในสถานะเดียวกันแล้วเขายังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยโอ้โหเห็นใจเลยแต่ของผมคือเราทำงานเก็บเงินจ่ายทุกอย่างมาจบมาเป็นเกือบ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นเราไม่ห่วงเราแค่ห่วงเรื่องกินไม่มีเงินคือไม่มีเงินส่วนตัวคือไม่มีเงินกินใช้แต่เครดิตการ์ดจนเป็นหนี้เขาหลายแสนเลยแล้วพอเราได้เงินมาก้อนนึงก็จ่ายหนี้หมดเงินมันก็หมดอีกก็โอเคครับผมยอมรับทุกคนเลยว่าทำงานเก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งแต่เก็บเงินไม่เก่งเลยต้องให้คนรอบข้างเป็นคนที่เก็บเงินแทนเงินในบัญชีเหลือแค่นี้แต่เงินในบริษัทไม่เหลือเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราผ่านมันไปได้อะอนาคตเราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกจาก25ปีที่ทำงานมาเราจะเก่งขึ้นกว่านี้เพียงแต่ว่าบางวันมันยากบางวันตื่นมาแล้วคอมเมนต์ถล่มตึ้มจนบางวันเราไม่จับโทรศัพท์เรานั่งดู YouTube นั่งดูทีวีแล้วก็พยายามไม่คิดอะไรแต่ไม่ถึงคุณครับเมื่อวานออกงานภาพก็ออกไปมีทั้งคุณมีเรียนมีทั้งคุณแม่พี่ชายออกไปชาวเน็ตก็งงว่าทำไมต้องขนไปทั้งครอบครัวครับเขาไม่ได้ขนครับเขาจะบอกว่านี่คือทีมซัพพอร์ตที่ดีที่สุดผมไม่ได้บอกให้มาเลยนะแต่เขามาเพื่อให้กำลังใจเซอร์ไพรส์ไม่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์เขาบอกเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะลูกแม่ไม่ได้เห็นลูกขึ้นเวทีนานแล้วแล้วเขาก็มาแล้วก็แบบมิเรียนมาก็เพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นกำลังใจสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเวทีอ่ะไอ้ที่เราฮึกเหิมเราสนุกเราอินกับงานเพราะเราหันไปมองหน้าเขาแล้วมันจุดประกายให้เรา
ให้เราได้มีความสุขมีรู้สึกกับเวทีนี้มากยิ่งขึ้นแล้วพอเมื่อวานเสร็จงานพี่มิเรียมแล้วก็คุณแม่พี่ชายพูดอะไรกับพี่มิเคนบ้างดีมากลูกดีมากแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือกำลังจะจบงานแล้วพี่อั๋นมาหลังเวทีผมก็ถามว่าพี่อั๋นวันนี้โอเคไหมแล้วเขาบอกว่ามีอะไรจะไม่โอเคอ่ะที่ต้นหอมอันนี้เท่าที่พี่เคพูดได้นะคะที่เขาออกมาบอกว่าเขาอ่ะเลือกข้างชัดเจนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังไงต้นหอมก็คือน้องรักยังไงต้นหอมก็คือพิธีกรคู่ไม่ผิดที่ขนาดคนดูเราตอนเนี้ยบางคนอาจจะน้อยคนที่เลือกข้างผมที่เหลือเทไปอีกฝั่งนึงไม่ว่านี่คือธรรมชาติของคนไม่ว่าเลยครับต้นหอมไม่ว่าจะเลือกฝั่งไหนผมก็รักเหมือนเดิมต้นหอมเป็นคนที่น่ารักเขาจะเลือกฝั่งที่เขารู้สึกว่าน่าจะถูกซึ่งผมไม่ว่าเลยครับต้นหอมถ้าดูอยู่รักเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวแอบมีด่านะแต่เดี๋ยวรักเหมือนเดิมไม่ถึงว่าด่าใหญ่เล่นกันแต่ความสัมพันธ์เพื่อนก็คือยังมีให้กันทุกคนครับดาด้วยเลยดาทุกคนผมยังทำแฉข่าวเช้ากับดาด้ายังคุยกันได้เหมือนเดิมไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความรู้สึกแย่อะไรกับใครเลยเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำพลาดเองแล้วเราก็เข้าใจความพลาดนั้นแล้วเราก็สะดุดมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาขึ้นเวทีเพราะเรารู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในพิธีกรที่ทำได้ค่อนข้างดีถ้ามีงานไหนที่รู้สึกว่าเหมาะกับผมก็ติดต่อมาแล้วกันสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่ไม่เคยไม่โกรธเพื่อนไม่เลยน้องๆไม่โกรธใครเลยครับเพราะว่าความผิดอยู่ที่ผมทำเองผมเลือกเองผมตัดสินใจเร็วเกินไปเองแล้วก็ทำให้อดีตภรรยาเสียใจทำให้เพื่อนๆเสียใจอันนี้ยอมรับผิดเต็มๆแล้วก็ผมก็อยู่ความผิดกันนั้นมา5เดือนแล้วแล้วก็คิดว่าจะค่อยๆนับศูนย์ใหม่เริ่มกลับมาทำงานใหม่ถ้ายังมีโอกาสครับพี่พี่เคยเขาได้ถึงเรื่องนึงค่ะที่เราไปทำบุญแต่ข่าวก็ดันออกไปว่าเราโดนของ อันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของผู้ใหญ่เอาจริงๆตอนไปทำบุญตอนที่ไปวัดท่าไม้ไม่รู้เลย จะเรียกว่าโดนหลอกไปก็ได้ ไปถึงแล้วเราก็แบบโอ้โหอะไรกันเนี่ยมีพญานาคมีเราไม่เคยเข้าวัดมีโต๊ะมีเครื่องอาหารบูชาอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็บอกหลวงพี่อุเทนก็บอกว่าไปนั่งที่ตรงพญานาคแล้วก็ยกมือไหว้เราก็ทำคือเราไม่รู้จริงๆชาวพุทธอย่าเพิ่งว่ากันนะอันนี้ไม่รู้จริงเราก็ยกมือไหว้เสร็จปั๊บขอบคุณท่านครับกลับแล้วนะครับบอกยังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมวะเอาชุดขาวมาให้แล้วก็ไปนั่งเราก็อะไรวะในใจแล้วอยู่ดีก็สาดน้ำโผล่เราก็ไม่เข้าใจแล้วพอสาดน้ำจบแล้วบอกขอบคุณครับท่านครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะยังมาคุยกับหลวงพี่ก่อนเราก็ไปนั่งคุยแล้วเราก็แต่เราเข้าใจแล้วอ๋อนี่คือวิธีทางพุทธที่เขาทำบุญกันแบบนี้เป็นการสะเดาะเคราะห์อะไรแบบนี้ยังไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่ทราบอันนี้ขอโทษนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆอาทิตย์ที่แล้วก็โดนอีกรอบนึงแล้วก็วันอังคารหน้านี้ท่านก็บอกว่ามาอีกครั้งนึงนะแล้วเราพี่อุเทนมีการพูดคุยกับพี่พีเคมั้ยครับแบบทายทักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมอีกแป๊บนึงจะหลุดและอีกแป๊บนึงชีวิตจะกลับมาดีมากก็เราก็รู้สึกว่าเออมันกำลังใจเนาะก็อะไรที่มันดีกว่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้วคือณตอนนี้จะบอกว่าขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเลยที่ยังให้เกียรติสัมภาษณ์กันอยู่อะไรก็ตามที่มันดีกว่านี้ตอนนี้ถือว่าดีมากแล้วหลังจากที่ไปทำพี่เกณฑ์รู้สึกไหมคะว่ามันดีขึ้นจริงเออจริงจริงอันนี้ไม่ได้บอกแม่ด้วยนะสบายใจขึ้นมันเหมือนกับโล่งแล้วเหมือนกับว่าปล่อยวางทุกอย่างอ้าวใครอยากด่าแล้วด่าเข้ามาเลยมันเหมือนกับมันไหลไปตามน้ำอ่ะ
แล้วแถมโดนพี่หนุ่มพี่ชายอ่ะบังคับให้เปลี่ยนเบอร์ด้วยแล้วก็เปลี่ยนเบอร์แล้วเออแต่พอทำแล้วจากคนที่ไม่เชื่อนะเริ่มเชื่อเหมือนกันพี่แอบคิดเป็นคำว่าโดนของขอไม่ตอบนะได้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องจุ๊บหมูกระทะที่เราถึงโขกเคยกินไหมคะตกลงไปกินไหมคะหมูกระทะคือมีคนไปเราอยากอธิบายตรงนี้ยังไงเออค่ะเมื่อ2021ที่ถ่ายรูปที่พี่เคยสัมภาษณ์ว่าตั้งแต่คบกับอดีตภรรยาไม่เคยกินหมูกระทะเลยแต่พอคบกับคุณมิเลียนได้ลองใช้ชีวิตแบบว่ากินอะไรง่ายๆข้างทางหมูกระทะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยโยงไปว่าอ๋อเอาจริงๆจำไม่ได้นะแล้วกลับมาจำได้กันตอนที่ไปกินข้าวกับเมเลียนนี่แหละไปกินหมูกระทะนี่แหละตอนนั้นจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้จริงเพราะว่ากับอดีตภรรยาเรากินอะไรกันเยอะมากจนจำไม่ได้ครับแล้วหมูกระทะอร่อยไหมครับพี่เดือนเราถามเจ้าตัวนั่นเองถามได้ไหมคะมันเป็นแบบฟิลแล้วทำไมถึงยอมไปกินกับพี่มิเลียนะครับอ๋อเพราะว่าหน้าบ้านเขาที่เชียงใหม่อ่ะมันมีร้านหมูกระทะแล้วมันหอมมากแล้วตอนขับรถผ่านเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยอยากลองหมูกระทะเขาก็เลยชวนครอบครัวเข้ามาแล้วก็นั่งเรียงกันแล้วก็มาทำหมูกระทะให้กินซึ่งมันเป็นประสบกินกับครอบครัวแบบเนี้ยครอบครัวใหญ่ๆอ่ะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยแล้วได้กินกับครอบครัวอย่างนี้แล้วทุกคนมาแย่งกันมาจั๊ก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 มาแย่งกันกินกับวันนั้นมีความสุขไหมคะพี่เอดีครับดีที่มีเขาอยู่ข้างดีที่มีครอบครัวเขาสปอร์ตเราคือเขารู้ว่าเรากำลังผ่านอะไรแย่ๆแล้วก็หนักที่สุดในชีวิตและแต่ว่าครอบครัวเขาก็สปอร์ตเราเต็มที่และเราก็รู้สึกว่าเอออุ่นใจนะนอกจากมีคุณแม่มีพี่ชายที่อยู่กรุงเทพแล้วมีครอบครัวที่เชียงใหม่ที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยครับเรียกว่ากำลังใจตอนนี้มันดีขึ้นในทุกวันดีขึ้นครับดีขึ้นในทุกๆวันแล้วพองานเริ่มกลับมาเราเริ่มมีโอกาสได้คว้าไมค์เราเริ่มมีโอกาสได้รันงานค่อยดีขึ้นแต่ต้องขอบคุณเอทามมากเลยนะเอทามมีเดียของผมที่ทำมา25ปีที่ไม่ว่าจะดีจะแย่ขนาดไหนไม่เคยทิ้งครับ